มันออกมาพี่โทรหา30กว่าสายหวยไปรับที่โรงพยาบาลทำไมมันไม่รับถ้ามันอยู่ที่ไหนทำไมมันรับไม่ได้คืออะไรมึงเป็นแค่ลูกน้องพี่ใจเย็นพี่ไปโรงพยาบาลทั้งคู่ไหมล่ะขอโทษด้วยทำไมรู้สึกสงสารผัวคนนี้เหลือเกินเอาเข้าใจว่าทำความผิดนะไปหือกับเมียก่อนคือเมียคงเคยพูดอยู่แล้วว่าสิ่งที่รับไม่ได้ก็คือเรื่องของการไม่รับโทรศัพท์แล้วโทรไป30กว่าสายแล้วมีการนัดแนะกันว่าจะไปรับฝ่ายหญิงที่โรงพยาบาลไม่ไปรับไม่พอไม่รับสายด้วยตามหาจนเจอและเห็นผมของพี่ผู้ชายก็ไหมเป็นรอยที่แบบจิกหัวขึ้นมาผมตั้งอยู่อย่างนี้เลยอ่ะโดนจิกแรงอะค่ะแล้วแกสลบเอาน้ำสาดก็ยังไม่ฟื้นเลยอะสักพักกว่าจะฟื้นขึ้นมาตำรวจก็มาระงับเหตุใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นๆนะพี่ฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าเย็นไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ผิดคำพูดก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ชอบแบบนี้ที่ไม่รับโทรศัพท์อะค่ะฝ่ายชายไม่ต่อสู้ใดๆกับผู้หญิงก็ยอมให้เมียคนนี้ค่ะทำร้ายไปจะจิกหัวจะด่ายังไงก็ทำเลยคุณเมียรับสภาพรับสภาพก็รู้ว่าตัวเองทำผิดไงคะผมชอบประโยคนึงที่เมียเขาบอกนะว่าผมเดาเอาว่าผัวเนี่ยคงบอกเอ้ยอยู่กับรุ่นพี่แล้วเมียบอกไหนไม่เห็นมันมาช่วยเลยพี่มึงเนี่ยคนก็ไม่ใหญ่ถ้ารักกันจริงต้องมาช่วยเขาสิก็ไม่มีพี่คนไหนมาช่วยเลยในร้านอยู่ใช่พี่อาจจะเมาเหมือนกันหรือพี่อาจจะกลัวโดนลูกหลงอะไรแบบเนี้ยไอจุดเกิดเหตุอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทระยองจันทบุรีค่ะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดระยองนะคะอยู่ในเขตของอำเภอแกลงวันนี้ค่ะผัวคนนี้ชื่อว่าพี่แคนนี่พี่แคนนี่เขาเป็นชาวสปป.ลาวนะคะพ่อบ้านเจก้าในคลิปค่ะแกฟื้นแล้วค่ะนะยายก็บอกว่าพอดีว่าหัวหน้าชวนผมมาเลี้ยงฉลองปิดงานน่ะแต่พอมานั่งกินก็ยอมรับมันติดล้มมันเพลินกันไปหน่อยก็เลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เมียโทรตามถึง30สายครับเนี่ยเมียก็เลยขับรถกระบะออกมาตามหาพอเจอว่าผมนั่งกินเหล้าอยู่กับหัวหน้าก็เลยคงจะโกรธก็เลยก่อเรื่องตามคลิปนี่แหละก็เลยถามผัวเอาไงต่อเนี่ยตอนเนี้ยเมียทําแบบเนี้ยจะโกรธเมียมั้ยตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรแล้วนี่ผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะ ฟังเสียงพี่แคนนี่กันหน่อยอ่ะเราปิดงานได้กัน2งาน3งานอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ลูกพี่แกเลี้ยงสร้างสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขามาจับได้ยังไงก็เขาไม่ได้จับได้อะไรอ่ะพี่เขาโทรมาหาเราใช่ไหมโทรครับแต่ผมได้รับสายเขาครับผมทำไมถึงไม่ได้รับก็ผมก็นั่งดื่มอยู่กับลูกพี่ผมนี่แหละผมไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาเสียงโทรศัพท์ที่เขาโทรมาแล้วพี่บาดเจ็บตรงไหนบ้างครับก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ยิน30สายหรืออยู่ในร้านที่รับไม่ได้ที่รับสายไม่ได้หรืออาจจะเสียงดังแบบนี้อ่ะการเสียงดังไงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็เป็นไปได้แล้วบางคนเนี่ยนะฮะเขาจะไม่กล้ารับต่อหน้าเพื่อนประมาณว่าพอออกมาข้างนอกเนี่ยเก่งเป็นพ่อบ้านใจกล้าบางคนนี่หมายถึงคุณใช่พูดถึงหลายๆคนที่รู้จักอยู่เขาแบบเฮ้ยมีการเราเฮ้ยไม่ต้องรับหรอกโทรศัพท์มาเฮ้ยเมียอยู่บ้านจะกล้าทำอะไรรำคาญโทรมาอยู่ได้อันนี้เหมือนความรู้สึกจริงๆไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นฟังจากโทรศัพท์ดีกว่ามาตามด้วยตัวเองขนาดตำรวจมาห้ามทับเนี่ยเมียยังไม่ยอมสงบเลยนะจนตำรวจบอกว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยถ้าไม่เลิกเกลี้ยกล่อมเดี๋ยวจะพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักฝ่ายหญิงก็เลยยอมสงบลงค่ะแล้วก็บอกผัวแคนดี้ขึ้นรถกลับบ้านแคนดี้เถียงทันทีว่าครับถูกค่ะแล้วเขาก็กลับบ้านไปไม่รู้กลับบ้านไปโดนบ่นอีกหรือเปล่าไม่รู้นะก็รับผิดแต่โดยดีไปแต่เอาจริงๆนะครั้งหน้าก็คือวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะอยู่กับเพื่อนอ่ะมีสายเข้ามารับไปเลยจบถูกไหมไม่ต้องไปตั้งแต่ทีแรกดีกว่าก็ฉลองอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากไปฉลองใช่ไหมมันหยุดงานนี่คุณอยู่ทีมสามีดิฉันอยู่ทีมภรรยาก็เถียงกันไม่เลิกแต่กลับบ้านไปก็คงจะดีกันละมั้งค่ะครับ